โอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการวงว่างมาเทศกันนะฮะตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณราธิปนะครับสำหรับในไลฟ์นี้นะครับเป็นไลฟ์ประจำวันที่12พฤศจิกายนปี63นะครับใกล้ส่งท้ายปีกันแล้วนะฮะใกล้ส่งท้ายปีกันละเลข12มาเยือนแล้วนะครับอีกไม่นานก็จะขึ้นปีใหม่แล้วนะฮะก็ใครที่วางแผนเอาไว้นะครับว่าปีใหม่จะให้ตัวเองพบเจอกับสิ่งใหม่ๆก็ขอให้สมหวังตามปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้เจอกับสิ่งใหม่ๆตามที่ตั้งใจเอาไว้กันทุกคนนะครับโอเคสำหรับเป้าหมายในวันนี้500เหรียญเหมือนเดิมนะครับพอร์ตเริ่มต้นของผมอยู่ที่ 1,407 เหรียญนะครับก็มาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับผมจะต้องทำกำไรต่อจากนี้เนี่ยให้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นไปเป็นประมาณ 1,907 เหรียญนะครับก็คือทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญนั่นเองมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายป่ะไปลุยกันเลยลุยน่าจะเป็นช่วงที่เขาจะกลับไปทดสอบแนวนะตรงนี้อุ้ยกระโดดลงอย่างนี้ต้องมาติงเกียวแล้วฮะดูจากทรงผมว่าได้มาติงเกียวแล้วฮะไม้นี้กราฟกระโดดซะแล้วพูดไม่ทันขาดคำโอเคแสดงว่าเขากลับมาทดสอบแนวแล้วนะฮะผมคิดว่าเมื่อกี้เขาน่าจะลงต่อนะตอนที่กราฟกระโดดลงไปข้างล่างนะผมคิดว่าเขาน่าจะลงต่อนะแต่สุดท้ายไม่ลงต่อนะครับก็กำลังจะกลับมาทดสอบแนวหน้ากราฟแท่งนี้นะฮะโอเคก็ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะครับกราฟณปัจจุบันนะครับที่ทะลุแนวต้านขึ้นไปนะครับแนวต้านตรงนี้ก็เปลี่ยนสถานะเป็นแนวรับนะฮะแล้วตอนที่เขาไปอยู่เหนือแนวเนี่ยสุดท้ายนะครับเขาก็ยังกลับตัวลงมาเหมือนเดิมนะครับแปลว่าแนวตรงนี้มีผลกับกราฟจริงๆนะครับที่คอยพยายามผลักให้กราฟวิ่งลงมาต่ำกว่าแนวอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับเมื่อกราฟวิ่งลงมาต่ำกว่าแนวได้แล้วนะครับแปลว่าเขาไม่น่าจะขึ้นต่อไหวนะฮะก็กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับถัดจากแท่งแดงเนาะก็คือแท่งเขียวแท่งนี้นะครับผมจึงเทรดขึ้นทันทีนะครับเพราะอะไรนะฮะผมวิเคราะห์เอาไว้ไม่ใช่หรือว่าเขาน่าจะขึ้นเหนือแนวไม่ได้ทำไมผมถึงเทรดขึ้นนะครับวัฏจักรของกราฟนะครับเมื่อเขาวิ่งลงมาลึกมากเขาก็ต้องกลับตัวขึ้นใช่ไหมฮะเมื่อเขาวิ่งขึ้นไปสูงมากก็ต้องกลับตัวลงใช่ไหมครับอันนี้ก็หลักการเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยเขาวิ่งลงมาลึกมากนะครับแล้วก็ลงมาลึกกว่าแนวนะครับยังไงก็ต้องเกิดการกลับตัวขึ้นนะครับขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยต้องขึ้นมาเพื่อทดสอบแนวนะครับว่าจะกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวเหมือนเดิมได้อยู่ไหมนะฮะซึ่งการทดสอบแนวตรงนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเขาไม่สามารถจะขึ้นไปยืนเหนือแนวได้นะครับก็สุดท้ายก็กลับตัวลงนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็วิ่งลงตามที่วิเคราะห์เอาไว้เลยนะฮะไม้นี้งงไหมไม่น่างงกันเนาะถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือกราฟวิ่งหลุดแนวสำคัญขึ้นไปนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยแรงในการวิ่งขึ้นมันมีไม่มากพอนะครับก็สุดท้ายทำให้กราฟต้องกลับตัวลงนะครับแล้วตอนที่เขากลับตัวลงมาต่ำกว่าแนวเนี่ยแน่นอนนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องเกิดการทดสอบแนวก่อนหนึ่งครั้งเพื่อที่จะลงต่อนะฮะเพื่ออะไรนะครับถ้าเกิดว่ากราฟไม่ทดสอบแนวนะครับแนวนี้เนี่ยจะไม่มีผลกับกราฟเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแนวนี้ไม่มีผลกับกราฟเลยนะครับการที่กราฟกลับตัวลงตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดการกลับตัวลงได้ยังไงนึกภาพออกใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กราฟกลับตัวลงตรงนี้แนวนี้มีผลแน่นอนนะครับมีผลกับกราฟแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกราฟทะลุแนวกลับลงมาแล้วเนี่ยยังไงเขาต้องกลับไปทดสอบแนวอีกครั้งนะครับเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าแนวนี้มีผลกับกราฟจริงไหมนะครับก็สุดท้ายก็มีผลจริงๆนะครับแนวก็ผลักกราฟให้วิ่งลงนะฮะก็ลงมาลึกพอสมควรนะครับผมเทรดขึ้นตรงนี้ก็ชนะไปนะครับที่จริงว่าจะเทรดลงกราฟแท่งนี้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่เมื่อกี้กลัวแพ้ไปหน่อย โอเคนะครับไม้นี้มันจอดลึกนิดนึงนะครับใครที่ใช้เทคนิคแนวรับแนวต้านอยู่ตลอดก็น่าจะเข้าใจกันเนาะขออภัยนะครับถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วไม่เข้าใจนะฮะสำหรับไม้ที่1นี้ผมพยายามอธิบายให้มันเข้าใจที่สุดแล้วนะครับก็โอเคนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับตอนนี้เนี่ยพอร์ตของผมมีอยู่ 1,489 เหรียญแล้วนะครับก็คือได้กำไรเพิ่มจากเมื่อกี้มาอีกประมาณ82เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ420เหรียญโดยประมาณนะครับผมจะทำกำไรวันนี้ได้ถึง500เหรียญนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไปลุยกันเลยฮะผมกำลังรอคอยวันถอนวันแรกของผมครับลองถอนดูนะฮะค่อยๆใจเย็นๆเฮ้ยมันขึ้นสูงมากว่ะอย่างนี้ต้องลงแล้วนะฮะโอเคอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ากราฟเกิดแท่งเขียวขึ้นมานะครับน่าจะเป็นการเขียวที่วิ่งขึ้นมาเพื่อปรับตัวให้ลงต่อนะครับก็คือไม่น่าจะเป็นแท่งเขียวที่ส่งกราฟแท่งถัดไปให้วิ่งขึ้นไปถึงแนวสีเขียวด้านบนแน่นอนนะครับก็คือไม่ใช่แท่งเขียวที่เปิดมาเพื่อให้
เพื่อส่งการ์ดแท่งถัดไปเนี่ยให้วิ่งขึ้นไปถึงแนวต้านสีเขียวด้านบนแน่นอนนะครับน่าจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อเท่านั้นนะครับซึ่งก็ผมก็คิดเอาไว้นะครับว่าการ์ดแท่งเขียวแท่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการขับตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะฮะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงในการ์ดแท่งแดงแท่งนี้นั่นเองนะฮะบวกกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมอย่างที่วิเคราะห์เอาไว้แล้วนะครับทุกคนก็คือกราฟเนี่ยน่าจะวิ่งลงมาถึงแนวสีแดงด้านล่างมากกว่านะครับมากกว่าที่จะวิ่งขึ้นไปถึงแนวสีเขียวด้านบนนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากการกลับตัวของกราฟเนาะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางที่กราฟจะวิ่งเนี่ยน่าจะวิ่งลงน่าจะวิ่งลงมาถึงแนวสีแดงนะครับได้ดีกว่าวิ่งขึ้นไปถึงแนวสีเขียวด้านบนนะครับก็วิเคราะห์ตามนี้นะครับก็คือแรงของกราฟเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วว่าเขากำลังจะวิ่งลงนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกราฟเกิดไพแอคชั่นนะครับการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งกราฟที่กลับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอย่างที่วิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าน่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะฮะก็คือขึ้นมาทำไฮเฉยๆเพื่อลงต่อนะครับผมจึงเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับโอเคนะครับก็เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์จริงๆนะครับกราฟก็วิ่งลงจริงๆถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเขาจะวิ่งลงมาถึงแนวสีแดงนะครับแนวรับสีแดงด้านล่างอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าจะถึงเมื่อไหร่โอเคนะครับสำหรับไม้ที่2ชนะนะครับถ้าเกิดว่าสับตรงไหนมันลึกเกินไปต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมอย่างที่บอกนะว่าพยายามพูดให้เข้าใจมากที่สุดแล้วนะแต่ว่ากราฟวันนี้มันจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ลึกนะฮะไม่อย่างนั้นมันเทรดยากนะครับอ่ะก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์บอกได้นะครับทุกคนโอเคนะฮะก็สำหรับตอนนี้ไม้ที่2ผมเทรดชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,571 เหรียญแล้วนะครับก็ขาดอีกประมาณ300กว่าเหรียญ นะครับผมจะได้กำไรถึง500เหรียญแล้วนั่นเองนะครับไม่รู้ว่า300เท่าไหร่นะแต่ก็300กว่าเหรียญก่อนแล้วกันนะฮะโอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับไปดูกันเลยฮะมาดูกันว่าจะเป็นไปตามที่วิเคราะห์หรือเปล่าโอเคโอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับสลับในไม้ที่3นะฮะไม้ที่3ทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็เหมือนกับไม้ที่2เลยนะครับก็ตามที่วิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีทาร์เก็ตหรือว่าเป้าหมายต่อไปนะครับที่จะวิ่งลงมาให้ถึงแนวสีแดงนี้ให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกราฟก็วิ่งลงมาใกล้ถึงแล้วนะครับก็คอนเฟิร์มค่อนข้างเกือบ 100% เลยนะครับว่าเขาน่าจะต้องวิ่งมาให้ถึงแน่ๆนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกราฟได้เกิดการกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้เขาใกล้แนวสีแดงนะครับหรือว่าใกล้แนวรับด้านล่างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับตัวขึ้นนี้น่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นมาเพื่อทำไฮนะครับแล้วปรับตัวลงต่อนะฮะก็คือขึ้นมาเฉยๆนะครับก็ไม่น่าจะขึ้นไปถึงแนวสีเขียวด้านบนได้นะครับน่าจะขึ้นมาเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นอย่างนี้นะครับผมเลยเทรดลงตามนั่นเองนะครับตามที่กราฟเนี่ยกำลังจะปรับตัวลงก็มาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับอึ๊บโอเคผมสลับไม้ที่3ชนะนะครับก็สำหรับในไม้ที่3นี้นะฮะก็อย่างที่ผมบอกทุกคนไปเลยนะครับมันเป็นการเทรดลงนะฮะตามกราฟนั่นเองนะครับซึ่งกราฟปัจจุบันเนี่ยเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งการกลับตัวตรงนี้อย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าน่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะครับก็คือไม่น่าจะขึ้นมาถึงแนวสีเขียวข้างบนได้นะครับน่าจะเป็นการขึ้นมานะครับเพื่อทำไฮเฉยๆแล้วเดี๋ยวน่าจะเป็นการส่งกราฟให้ลงไปถึงแนวสีแดงด้านล่างนั่นเองนะครับบวกกับกราฟเองเนี่ยที่ปัจจุบันเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขาพยายามจะโน้มตัววิ่งลงมาให้ถึงแนวสีแดงให้ได้ด้วยนะครับก็2ปัจจัยรวมกันนะครับกราฟที่พยายามจะโน้มตัวลงมานะครับกับกราฟปัจจุบันที่เกิดการปรับตัวขึ้นไปซึ่งเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าน่าจะขึ้นไปเพื่อทำการลงต่อนะครับ2ปัจจัยรวมกันนะครับคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะวิ่งลงไปให้ถึงแนวสีแดงข้างล่างให้ได้นะครับผมจึงเทรดลงและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับตอนนี้พอร์ตของผมนะฮะก็กลายเป็น 1,653 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ250เหรียญแล้วนะฮะใกล้ๆแล้วแหละใกล้ๆ250เหรียญแล้วนะฮะขาดอีกประมาณ200กว่าเหรียญเท่านั้นนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปลุยกันในไม้ที่4เลยนะครับมาดูกันว่าอีก200กว่าเหรียญที่เหลือนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือตกมาตายซะก่อนปะไปลุยกันเลยฮะโอเคนะครับถ้าอย่างนี้คุยกันได้หน่อยนะฮะถ้าเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะครับผมที่ผม
ผมว่ามันก็ยังคงต้องขึ้นได้อีกแท่งอยู่นะฮะเนี่ยแท่งต่อไปยังคงขึ้นได้อีกนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อลงต่อจริงๆนะครับยังไงแล้วเนี่ยการแท่งถอดแท่งถัดไปนะครับผมว่าก็ยังคงมีแรงในการวิ่งขึ้นอยู่ดีนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามนะครับแรงซื้อจากแนวรับนี้เนี่ยมันไม่น่ามีน้อยๆแน่นอนนะครับน่าจะผลักการให้ขึ้นต่อได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะครับน่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นที่ค่อนข้างสูงพอสมควรอยู่นะครับการขึ้นมาแค่นี้เนี่ยน่าจะยังน้อยไปอยู่นะฮะคาดหวังไว้ว่าน่าจะใกล้ถึงแนวสีชมพูข้างบนเลยนะฮะอย่าเพิ่งงงกันนะทุกคนโอเคนะครับสลับไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนะครับเขาติดแนวรับด้านล่างนะครับแล้วก็แนวรับด้านล่างเนี่ยได้ส่งกราฟให้วิ่งขึ้นนะฮะวิ่งขึ้นมาซึ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับซึ่งเท่าที่ผมสังเกตนะครับแนวรับด้านล่างเนี่ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญพอสมควรนะครับยังไงเนี่ยการขึ้นมาแค่นี้เนี่ยน่าจะยังไม่สูงที่สุดนะครับน่าจะยังขึ้นต่อได้อีกนะครับผมเลยเทรดขึ้นต่อเลยนั่นเองนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับในกราฟแท่งนี้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคผมก็สลับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมกลายเป็น 1,735 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ172เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคผมก็ปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่5เลยนะครับตอนนี้เนี่ยชนะรัวๆมา4ไม้แล้วนะครับขาดอีกแค่2ไม้เท่านั้นถ้าผมชนะรัวๆเลยเนี่ยผมคิดว่าผมก็น่าจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับโอเคผมไปลุยกันต่อเลยฮะบางไม้ที่แบบเรารู้จักทับไอเรารู้จักทิศทางของกราฟพอสมควรแล้วมันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะเหมือนมันรู้อยู่แล้วอะประมาณนั้นนะเหมือนมันรู้อยู่แล้วโอเคโอเคน่าจะขึ้นถึงนะฮะโอเคผมสลับไม้ที่5นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับตอนแรกผมวิเคราะห์ว่ากราฟตรงนี้ใช่ไหมฮะจะกลับตัวขึ้นไปถึงแนวสีชมพูข้างบนนะครับแต่ก็จบด้วยการวิเคราะห์ผิดนะครับกราฟเป็นการกลับตัวขึ้นเพื่อปรับตัวลงต่อเหมือนกันกับก่อนหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กราฟก็วิ่งออกมาตามที่เราเห็นเลยนะครับนี่เลยนะฮะเห็นไหมเขาก็วิ่งลงจนสุดท้ายเนี่ยทะลุแนวรับสีแดงด้านล่างลงมาถึงข้างล่างนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งการที่เขาวิ่งทะลุลงมาถึงแนวด้านล่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าแนวสีแดงตรงนี้เนี่ยมันคือแนวสำคัญนะครับยังไงเนี่ยกราฟที่วิ่งทะลุแนวมาเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปทดสอบแนวก่อนนะฮะว่าเฮ้ยถ้าจะกลับไปเนี่ยจะกลับไปได้ไหมนะครับเขาก็ต้องมีการทดสอบแนวก่อนหนึ่งครั้งอยู่แล้วนะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับตอนที่เขาทะลุแนวมาตรงนี้นั่นเองนะฮะก็ถ้าวิเคราะห์ไม่ผิดน่าจะชนะนะครับเอ้ยทำไมมันเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ทำไมมันอ้าวเอ๊มันไม่ยอมออกออเดอร์ให้ผมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันยังเข้าออเดอร์อยู่เลยอ่ะเฮ้บอยออกออเดอร์ได้แล้วโอเคผมทุกคนก็เมื่อกี้ติดบั๊กนะฮะแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองรีเฟรชหน้าจอไปประมาณ 5-6 รอบนะฮะก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วน่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นที่คอมผมนี่แหละน่าจะมีอยู่ประเด็นเดียวคือมันไม่ยอมออกออเดอร์ให้อ่ะคือแบบวอดมากไม่ยอมออกออเดอร์ให้โอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,817 เหรียญแล้วนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่มีอยู่ 1,407 เหรียญ นะครับก็เท่ากับตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ410เหรียญแล้วนั่นเองนะฮะขาดอีกแค่90เหรียญนะครับผมจะทำกำไรวันนี้เนี่ยได้ถึง500เหรียญตามฝั่งฝันของผมนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะฮะว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับตามเป้าหมายของผมในวันนี้หรือผมจะล้างพอร์ตซะก่อนปะจะไปตกม้าตายหรือว่าจะทำได้ปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่6กันเลยนะครับปะไปดูกันเลยฮะปิดเนื้อแนวมีลุ้นเลยนะถ้าปิดเหนือแนวนี่คือมีลุ้นเลยแหละบอกเลยโอเคนะครับไม้ที่6นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาวิ่งลงมาชนแนวสีเหลืองแล้วนั่นเองนะครับก็อย่างที่เราวิเคราะห์กันไว้เลยนะครับทุกคนก็คือถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งลงมาชนแนวรับสีเหลืองด้านล่างนี้เนี่ยแล้วเกิดแอคชั่นนะครับที่ไม่สามารถจะผ่านแนวลงไปได้ง่ายๆหรือไม่สามารถผ่านแนวลงไปได้เลยเนี่ยผมจะเทรดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยตอนที่เขาลงมาชนแนวนะครับเขาเกิดแอคชั่นการ
รีเจคนะครับเกิดรีเจคขึ้นนะฮะซึ่งณตอนที่เขาเกิดรีเจคนี้นะครับมันเป็นการกลับตัวลิ้นพันมันเป็นการรีเจคที่ขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการรีเจคของกรามนะตรงนี้เนี่ยน่าจะอุ๊ยน่าจะเป็นรีเจคสำคัญนะครับที่เขาน่าจะพยายามส่งกรามให้กลับขึ้นไปให้ได้นะฮะอุ๊ยถ้าอย่างนี้น่าจะไม่เวิร์คแล้วฮะเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวเทรดขึ้นอีก1ไม้นะครับผมดูแล้วน่าจะยังไม่ขึ้นแท่งนี้นะครับแต่แท่งถัดไปน่าจะมีลุ้นที่จะวิ่งขึ้นละโอเคดูกันมาลุ้นกันอยู่ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงกำลังอยู่ผมกำลังลุ้นว่ามันจะขึ้นจริงไหมนะทุกคนเพราะว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยใครสังเกตนะครับเราจะเห็นรีเจคของกราฟใช่ไหมที่มันเกิดการกระตุกขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับของกราฟแท่งนี้นะฮะซึ่งเท่าที่ผมสังเกตนะครับการเกิดรีเจคที่ค่อนข้างแรงมากตรงนั้นนะครับของกราฟแท่งนี้นะน่าจะเป็นรีเจคที่ค่อนข้างสำคัญพอสมควรนะครับน่าจะเป็นรีเจคที่เตรียมส่งกราฟให้วิ่งขึ้นได้แล้วนะครับซึ่งนะช่วงนี้เองนะครับตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยผมเลยเชื่อรีเจคนั้นนะครับว่ารีเจคนั้นเนี่ยน่าจะเป็นรีเจคของแรงซื้อที่กำลังจะเข้ามามีผลกับตลาดแล้วนั่นเองนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ไปนะครับในกราฟแท่งนี้แต่ก็มาลุ้นกันนะครับในกราฟแท่งเขียวแท่งนี้ที่ผมเทรดอยู่จะชนะไหม yes ชนะนะครับทุกคนโอเคนะครับก็ไม้นี้เนี่ยเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะงงใช่ไหมแบบมันเป็นสับลึกนะครับเพราะฉะนั้นเอาสับเข้าใจง่ายแล้วกันนะครับก็คือการณปัจจุบันนี้นะครับเขาลงมาถึงแนวรับก็คือแนวสีเหลืองนี้นะครับแล้วเกิดการเรียกว่ายังไงดีไม่ใช่ติดแนวนะครับแต่มันคือการเข้ามาในแนวแล้วแต่ไม่สามารถที่จะทะลุแนวลงไปได้ง่ายๆเข้าใจเนาะอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะก็คือเขาลงมาที่แนวนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงต่อได้ง่ายๆนะครับซึ่งการที่เขาไม่สามารถลงต่อได้ง่ายๆตรงนี้แหละนะครับตรงนี้แหละที่ผมเรียกว่ารีเจคนะครับก็คือลงมาปุ๊บเกิดการเด้งกลับลงมาปุ๊บก็เกิดการเด้งกลับเกิดลักษณะของการเด้งกลับของกราฟแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับแทบจะตลอดเวลาเลยถ้าเราสังเกตเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่ากราฟทั้ง 2-3 แท่งก่อนหน้านี้ที่เราเทรดมานะครับเราจะเห็นว่ามันเกิดการเด้งกลับขึ้นลงอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสัญญาณมันค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะลงไปต่ำกว่าแนวนี้เนี่ยได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถลงไปได้ง่ายๆน่าจะเป็นช่องว่างนะครับที่เปิดโอกาสให้กับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยเข้ามามีผลกับตลาดแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกราฟหลังจากนี้เนี่ยน่าจะเริ่มโดนแรงซื้อนะครับเข้ามามีผลแล้วนะครับก็คือน่าจะเริ่มโดนแรงซื้อผลักขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเทรดขึ้นตามนะครับตามแรงซื้อที่กำลังจะเข้ามามีผลกับตลาดและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกราฟวิ่งขึ้นจริงๆนะครับส่งผลให้ผมชนะไปในไม้ที่6นะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,407 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,943 เหรียญแล้วนั่นเองนะฮะหรือก็คือผมทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อยู่ประมาณ536เหรียญ นะครับโดยประมาณนะฮะเดี๋ยวลองไปลบบวกลบกันสักนิดหนึ่งนะครับแคลคูลเลเตอร์เท่ากับว่าวันนี้นะครับผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าทะลุเป้าหมายไปเลยนะครับเพราะว่าผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญ นะครับแต่มันทะลุไปถึง536เหรียญเลยก็ถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไปได้อีก1วันและที่สำคัญก็คือมันทะลุเป้าหมายไปเลยด้วยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับวันนี้นะฮะโอเคก็สรุปนะครับวันนี้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนะครับโอ้โหวิ่งขึ้นรุนแรงมากมันรุนแรงมากป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดนึงนะครับว่าผมใช้เวลาในไลฟ์นี้ไปทั้งหมดเท่าไหร่กันนะครับหมุนอยู่เลยอ่ะโอเคมาละโอเคนะฮะก็ตอนนี้นะครับใช้เวลาในไลฟ์ไปทั้งหมดประมาณชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าในช่วง15นาทีแรกเรากำลังเบ้ามอยกันอยู่ใช่ไหมก็ตีเป็นชั่วโมงกับ15นาทีแล้วกันนะครับตีเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เรากำลังเบ้ามอยกันอยู่นะก็ตีเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะครับก็สรุปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการทำกำไรให้ได้500เหรียญ นั่นเองนะครับซึ่งก็ทำได้สำเร็จตามเป้าหมายของวันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยเทคนิคแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะฮะว่า536เหรียญ นะครับหรือกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะฮะเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับโอเคผมสำหรับตอนนี้นะฮะ1ดอลลาร์เนี่ยจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ
30บาทกับอีก28สตางค์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกรอกลงไปเลยนะฮะมาดูกันว่า536เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปะแปลงเลยนะฮะโอเคผมก็นี่เลยนะครับ536เหรียญนะฮะแปลงค่าเงินออกมาแล้วนะครับจะเป็นเงินไทยอยู่ที่ 16,227 บาทกับอีก67สตางค์นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็ประมาณ 16,000 บาทนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้ทั้งหมด1ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกำไรที่ค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อกับค่าเหนื่อยวันนี้พอสมควรนะฮะก็หวังว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวผมขอจบไลฟ์นี้ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะฮะก็ขอพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับเหนื่อยมากเทรดวันนี้ซีเรียสเกมจริงๆนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับหรือเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรายการว่างๆมาเทรดกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 18:00 นนะครับสำหรับวันนี้ผมมาร์คณราธิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.